17ยอกหายไปบ้านนินเต้ไม่ใช่ละสวัสดีค่ะขอบคุณกันอยู่แล้วกับเจนนี่คิวโชเย้เย้เย้ยอกค่ะวันนี้เราก็กลับมาแล้วหลังจากที่ห่างหายไปเป็นเกือบเดือนได้ไหมล่ะนะก็นั่นแหละช่วงที่หายไป1เดือนเกือบเดือนเดือนกว่าเต็มๆนี้พูดอะไรก็ไม่รู้ช่วงที่หายไปนี้เราก็ได้ผ่านตัวมาเป็นติ่ง17อย่างเต็มตัวนะคะแล้วก็ถ้าได้อ่านไตเติลของวิดีโอนี้ก็คงจะรู้ว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้เราจะมาแกะอัลบั้มของ17ทั้งหมด4อัลบั้มนะคะก็จะมีจากอัลบั้มล่าสุดนะ Love and Letter 17อันนี้เวอร์ชัน Love เวอร์ชัน Letter นะคะแล้วก็มีfirst album 17 carat yeah 17 carat แล้วก็มี boys be boys be นะคะsingle monday ใช่ single monday เนาะก็นั่นแหละ4อัลบั้มนี้ก็จะมาเปิดกันแล้วก็มาเสี่ยงดวงวัดดวงกันดูว่าเราจะได้การ์ดของใครอะไรยังไงบ้างปกติเป็นคนจากประวัติศาสตร์ของการเปิดอัลบั้มของหลายๆวงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น EXO เองหรือ Icon หรือ GOT7 หรือ Winner เราก็มักจะได้คนที่เราติ่งเสมอเรามักจะได้เมนของเราเสมอทำไมหัวมันดูเป็นยังไงไม่รู้นั่นแหละเราก็มักจะได้เมนของเราเสมอนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้17นี้จะยังเลือกเมนไม่ได้หรือยังนะรู้สึกว่าไม่สามารถเลือกเมนวงนี้ได้จริงๆสำหรับ EXO นั้นใช้เวลาเป็นปีกว่าจะสถาปนาจางอีชิงขึ้นมาเป็นเมนตัวเองนะแล้วก็อีกประมาณครึ่งปีกว่าจะได้คิมมินซอกขึ้นมาเป็นเหนือเมนนะคะเพราะฉะนั้น17ดูท่าว่าจะใช้เวลานานกว่านั้นอีกเนาะทุกคนแบบ lovely loveable มากนะคะก็เลยเอาแหละเอาแหละเอาล่ะก็ มาดูกันว่าเราจะได้อะไรของใครบ้างเริ่มจากอัลบั้มล่าสุดก่อนดีกว่ากล้องโฟกัสค่ะอัลบั้มล่าสุดเวอร์ชั่น Love นะคะ17 First Love Letter ใช่ไหมชื่อเต็มนั่นแหละก็แกะดูกันอย่างนี้เลยเฮ้ๆๆอ้อตอนนี้นะคะอีพี่เจนที่หายไปเพราะว่าย้ายบ้านแล้วก็ติดสอบด้วยตอนนี้ก็เลยถ้าได้สังเกตพื้นหลังเปลี่ยนไปอีกแล้วเพราะว่ามันย้ายบ้านอีกแล้วนะคะมันย้ายบ้านแล้วเนาะก็นั่นแหละมาเปิดกันดูดีกว่าหน้าปกอันนี้เวอร์ชั่น Love ค่ะเป็นสีชมพูฟรุ้งฟริ้งสดใสนะแล้วก็ขนนกนั้นมีความเป็นวูฟี่แวววาว 3D นิดนึงนะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะมีแทร็กลิสต์ค่ะออมจิชอกเย็บปุตาอินโนมูอินกายูเฮงกาเซเยสโตเน่หรอกะโตเน่หรอกะนั่นแหละแล้วก็อากินตาเวอร์โครเวอร์โครเวอร์โครทีมเวอร์ชันแล้วก็มันเซฮิปฮอปทีมเวอร์ชันแล้วก็ชายนิ่งไดมอนด์เพอร์ฟอร์แมนซ์ทีมเวอร์ชันแล้วก็ซาร่างจุกจีโนเน่ซาร่างจุกจีเดนมาโซนะมาเปิดดูข้างในเปิดยังไง นั่นคือประเด็นเปิดยังไงเปิดยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงโอ้ยงงนะคะเปิดมาข้างในก็จะเป็นกล่องสวยๆอย่างนี้ฮารุฮารานะแล้วก็เป็นคล้ายสมุดโน้ตนะอ๋อนี่เป็นโพสการ์ดเป็นสมุดโน้ตออกมาอย่างนี้นะคะเหมือนกรอบข้างนอกเลยข้างหน้าเหมือนกันข้างหลังก็จะเป็นแทร็กลิสต์เหมือนกันเนาะแล้วก็เปิดออกมาก็จะได้เป็นบุ๊กมาร์กหรืออะไรบุ๊กมาร์ก17อันนี้ของน้องชาอีชานะคะดีโน่โฟกัสไหมคะนั่นแหละค่ะน้องชานะคะข้างหลังก็จะมีลายเซ็นอย่างนี้เนาะแล้วก็เขียนว่าดีโน่เย็บปุตานะคะน้องชาด้านน้องชาผ่านไปนะคะข้างในโอ้นี่อุ้ยตายก็จะเป็นสมุดโน้ตคล้ายๆแบบโฟโต้บุ๊กอะไรอย่างนี้อุ้ยท้องฟ้าสวยมากเปิดมาเจอไม่มี17เอ๊ะท้องฟ้าสวยมากนะคะก็จะเป็นรูปภาพทั้งเดี่ยวและ
อันนี้ DK กลุ่มเฮ้ยรูปภาพข้างในดีนะทำไมปล่อยทีเซอร์มาแบบเลวร้ายมากอ่ะนี่มิงกิวมิงกิวแล้วก็อ้ายเฮ้ยไปถ่ายที่เกาะเจจูโดนะคะแล้วก็นั่นแหละนี่ภาพรวมก็มีนี่เนาะอันนี้เวอร์ชั่นเลิฟโฮชมีโฮชนะคะแล้วก็มีน้องชานอันนี้ที่อยู่หน้าปกนี่หว่าเออภาพนี้อยู่หน้าปกนะนวนิตาราจุกชิยาจันอยากจะทายว่าเป็นใครซึ่งชอนไหมดูตูดอ้วนแล้วก็จะมีรายละเอียดของแต่ละเพลงเช่นเพลงแรกออมจิช็อกก็มีเนื้อเพลงแล้วก็เขียนว่าใครอะไรยังไงบ้าง Composed by UG Won Young Hyun Dong Nae Hyung แล้วก็เนื้อเพลง by UG Scoop Wonu Bonon Dino Mingu นะโอ้แสดงว่าทีมฮิปฮอปเป็นคนแต่งแร็ปเองแล้วก็น้องดิโน่น้องชานนะคะก็มาเขียนแร็ปของตัวเองเมย์พะโปเอโกชอบมากเลยนะแล้วก็มี arranged by Won Young Hyun แล้วก็ตุงเนฮยองแสดงว่าอูจีเป็นคนแบบแต่งขึ้นมาแล้วก็โยนให้อีก2คนนั้นเป็นคน arrange เพลงนะคะแล้วก็เพลงที่2เยปูดาก็นั่นแหละมีพี่บอมจูเข้ามาเป็นบอมจูคน compose แล้วก็ arrange chorus พี่บอมจูก็มาเป็น chorus ให้ด้วยนะอยากรู้ว่าเพลงไหนวะยูเฮงก้าเป็นเพลงเดียวที่อูจีไม่ได้เป็นคนแต่งนะคะเป็นพี่บอมซูคนบอมซูฮยองที่เราเห็นกันบ่อยๆตั้งแต่อยู่ใน17 debut project เนาะคนที่เป็นเหมือนคอมโพเซอร์คู่กับอูจีมาตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นศิลปินในค่าย Prejudice ด้วยเนาะนั่นแหละแต่ในเพลงยูเฮงก้านี้ก็เป็นพี่บอมซูเขียนเนื้อเพลงนะคะท่อนร้องแล้วก็เป็นเอสคูปแล้วก็มิงกิวโบนอนดิโนเป็นคนเขียนท่อนเป็นคนแต่งท่อนแร็ปนั่นแหละไม่มีวอนูพ่อนางได้ร้องแค่นั่นแหละแค่นั้นนะนางได้ร้องนิดเดียวเพราะฉะนั้นนางก็เลยไม่ได้มีส่วนร่วมในเพลงนี้นะคะแล้วก็อีกเพลงนึงเราอยากรู้ว่าอากินตาเวอร์ชันโวคอลทีมอ๋อคอมโพสต์ by อูจีบอมซูยองตงคอนแล้วก็เรียลิกเช่นเดิมนะคะเอ๋อตกใจทำไมอ่านว่าคอรัสซึ่งกว่านี่ตกใจทำไมก็ซึ่งกว่าอยู่โวคอลทีมไหมล่ะนะแล้วก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะมาพูดกันที่หลังว่าชอบเพลงไหนอะไรยังไงบ้างนะแล้วก็พอเปิดสมุดจบมาแล้วข้างในก็จะเป็นเหมือนซองจดหมายเลตเตอร์อย่างนี้เนาะแล้วก็มีซีดีเพลงสีชมพูฟริ้งอย่างนี้นะคะสำหรับเวอร์ชันเลิฟเอ๊เขียนว่าอะไร distribute blah 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 นะก็นั่นแหละจบไปสำหรับเวอร์ชันแรกยังไม่จบยังมีอะไรอยู่ในนี้อีกมีเราได้บุ๊กมาร์คของน้องชานแล้วใช่ไหมชานลีอีชานนะคะแล้วก็มีโปสการ์ดรวมอันนี้อีกอันนะคะแล้วก็มีนี่นะคะแล้วก็มีสแตมป์ด้วยนะคะโอ้สแตมป์ใช้ได้จริงวะเนี่ยสแตมป์หลายลายเลยนะคะแล้วก็ มีอะไรอีกไหมไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะคะก็นั่นแหละอีกอนยูเฮงกาต่อไปสำหรับเวอร์ชันเลิฟต่อไปมาเปิดเวอร์ชันเลตเตอร์กันอย่างเร่งรีบนะคะเพราะว่าเหมือนแบตกล้องจะหมดเฮ็ดนะที่กรีดไปเมื่อกี้ไม่ห่วงเลยว่าอัลบั้มจะพังหรืออะไรยังไง นะคะเวอร์ชันเลตเตอร์หน้าปกนั้นมีความแตกต่างจะเป็นสีเหลืองฟ้าอย่างนี้นะคะแล้วก็นะคะสำหรับใครที่สนใจไม่ใช่แล้วก็เป็นรูปตัดแปะอย่างนี้เนาะข้างหลังก็เช่นกันมีแทร็กลิสต์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เปิดเข้ามาข้างในก็เป็นเหมือนกันเป็นกล่องสวยงามอย่างนี้แล้วก็เป็นสมุดเหมือนเวอร์ชันเลิฟเนาะแล้วก็โป
โปสการ์ดเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันทีหลังนะคะเปิดดูนี่ก่อนอัลบั้ม17 First Love Letter อันนี้เวอร์ชั่น Letter นะคะเปิดขึ้นมาก็จะเป็นสีฟ้าสวยสดใส To Carrot ถึงแครอทของเราการ์ลัดไม่ใช่แครอทนะแล้วก็อ๋อนี่เป็นรูปภาพก็จะแตกต่างนะคะเมื่อกี้จะอยู่เจจูโดแบบท้องฟ้าใสๆสดงามสดงาม พูดอะไรไม่รู้เรื่องนะแล้วก็มีมิงกับหมิงนะคะมินกูกับหมิงหาวน่ารักจะตายนะงอบีโฮชกับจอร์จนะคะโฮชกับจอร์จก็มาหุยตายแล้วโฮชน่ารักมากนะก็เปิดไปค่ะเปิดไปเรื่อยๆแต่ตาลก็มีอันที่อยู่ในสระว่ายน้ำเล่นกับเป็ดน้อยสีชมพูอะไรเงี้ยพี่เซนชอนนะน่ารักตา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 เออไม่อยู่ใต้น้ำด้วยจริงมันน่ารักมากเลยอะอยู่ใต้น้ำไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่าเนี่ยตัวเล็กๆอยู่ข้างๆ DK แล้วก็มีกินเค้กและอื่นๆอีกมากมายนะจงฮานตัดผมแล้วก็ยังสวยตัดผมแล้วก็ยังดูงามเหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะอ้อนี้เป็นจดหมายที่เซเว่นทีจะเขียนใช่ไหมนางชอบวาดรูปนางฟ้าเหมือนตอนที่อยู่ในรายการปล่อยเกาะนะแล้วก็แล้วมาเปิดมาเป็นเวอร์นอนนะคะน้องฝรั่งแล้วก็เราได้การ์ดเอ้ยปุ๊กมาร์คพี่ซึงชอนนะคะเอสคูปนะนางอุ้มนางอุ้มหมาน่ารักมากเลยเซเว่นทีนปุ๊กมาร์คนี่ข้างหลังก็จะเป็นลายเซ็นแล้วก็เขียนว่าเยปุตาเหมือนกันเอสคูปเย้นะแล้วก็นั่นแหละค่ะก็จะมีรูปภาพแล้วก็มีจดหมายเขียนกำกับเนาะแล้วก็จากนั้นโอ้โออันนี้มีสเปเชียลเป็นพวกสติกเกอร์เอพิล็อกเอ๊ะอัลบั้มนั้นมีปะวะพวกสติกเกอร์ที่มีภาพหลุดออกมาบ้างนิดหน่อยนะคะก่อนที่อัลบั้มจะวางนะน่ารักชอบอันที่แบบแต่งใส่วิกอะไรอย่างงี้ด้วยวานูใส่วิกสีชมพูบ้าไปแล้วนะคะแล้วก็มี thanks to นะเขียนจดหมายขอบคุณลายมือใครวะเรียบร้อยมากเลยคือดีกูสร้างอ๋อลายมือใครไม่รู้อ่ะอยากรู้เหมือนกันแต่ก็เซ็นทุกคนนะคะแล้วก็มีเครดิตบลาบลาบลาแล้วก็สุดท้ายเป็นซีดีที่จะออกมาจากซองจดหมายอย่างนี้เนาะก็นั่นแหละค่ะจบไปนะแล้วก็มีโปสการ์ดอีก3แผ่นอันนี้เป็นจอร์จมิงกูน้องแปดแล้วก็โฮชจอร์จกับโฮชนะคะแล้วก็มีปั่นจักรยานด้วยนะคะอันนี้เป็นไม่ใช่โวคอลทีมตอนแรกนึกว่าโวคอลทีมทั้งหมดเป็นน้องชาญนะคะซึ่งกวานูจีพี่จุนแล้วก็จงฮานนะแล้วก็มีในสระว่ายน้ำเป็นวอนอนวอนูเอสคูปดีเคเย่โตเกียวนะคะแล้วก็เป็นนี่สแตมป์อีกเออจะบอกว่าข้างหลังเป็นลายด้วยนะไม่ใช่แบบกล่องเปล่าๆพี่ๆนะคะเรามีดีเทลนะมาพูดถึงอัลบั้มนี้กันก่อนดีกว่าอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่อัลบั้มฟูลอัลบั้มแรกของ17ซึ่งเป็นอะไรที่ดีงามมากถามว่าชอบเพลงไหนมากที่สุดในอัลบั้มเลือกไม่ได้เลือกได้3เพลงที่ชอบที่สุด1คืออมจิช็อกนะคะปึ๊บอมจิช็อกเนเกตึรกอมจิช็อกฮู้ตาดากาตาดากาวอร์ช็อกปึ๊บปึ๊บนั่นแหละนะเปิดจนเพื่อนร้องได้นะคะอมจิช็อกผมพูดถึงเพลงอมจิช็อกเพลงยกนิ้วนะคะจะบอกว่าเป็นเพลงที่แบบชอบมากชอบดนตรีเพลงนี้มากชอบมากตั้งแต่ตอนที่ VF 17ใช่ไหมก่อนอัลบั้มจะวางแล้วก็มีการแบบสปอยดนตรีกันมานะคะแล้วก็ที่มีพี่ซึงชอนซึงชอนแล้วก็ UG อยู่ในห้องอัดแล้วก็มีน้องบูซึงกวานั่งอยู่ข้างๆแล้วพี่ซึงชอนขอให้ UG สปอยเพลงนิดนึงแล้วนางก็เลือกที่จะสปอยเพลงนี้นะคะนั่นแหละตั้งแต่ได้ฟังบีท
เล็กๆนั้นตื่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 นนะแบบแล้วก็มีนี่มีดนตรีตัวไหนตื่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 นนั่นแหละเอามาใหม่ละอีตื่น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 เนี่ยแล้วจะบอกว่าเป็นเพลงที่แบบดนตรีแบบรายละเอียดดนตรีดีมากนะคะถ้าแบบฟังแค่ดนตรีเฉยๆอ่ะจะรู้ว่ามันไม่ใช่เพลงที่แบบถ้าเอาสมมติเอาเนื้อร้องออกเพลงนี้จะก็จะไม่รู้สึกแบบน่าเบื่อเหมือนฟังแบบดนตรีเพลงธรรมดาเฉยๆอ่ะคือแบบมันถ้าได้ฟังดีเทลของดนตรีจะรู้ว่ามันจะใส่อะไรลงไปเยอะมากถ้าสมมุติเอาเนื้อเอาเสียงร้องของคนออกก็เพลงนี้ก็จะยังคงมันเหมือนเดิมนะคะมันเหมือนเดิมนะแล้วก็ความที่แบบเอาคำร้องเป็นอะไรที่แบบติดหูมากชอกชอกปรชอกนะอยากให้ทุกคนลองไปร้องอังกอร์เพลงนี้ตามนะคะจะรู้ว่าเป็นอะไรที่แบบนะดูดพลังและมันมากจริงๆแล้วก็เพลงนี้ที่ไลฟ์แรกในงานโชว์แชมเปี้ยนไหมที่ฝนตกจะบอกว่าเป็นแบบไลฟ์ที่แบบโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god มากจริงๆนะคะสตรองมากแม้จะอยู่ท่ามกลางฝนพี่จอชเกือบจะล้มนะคะแต่ก็ยังทรงตัวได้อยู่แล้วก็โฮชเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยฉันไม่รู้ว่าโฮชสตรองขนาดนี้โฮชนะโฮชก็แบบมันนึกขึ้นได้เอ๊ะนางเคยเล่นเทควันโดมาก่อนแล้วเทควันโดเป็นอะไรที่แบบต้องตะโกนอ่ะเออฮะตุ้นกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนางก็เลยควรจะมีความสตรองอยู่ในตัวอย่างนั้นเนาะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเพลงนี้เป็นอะไรที่แบบทุกคนเท่มากจริงๆนะคะแล้วก็ชอบท่าเต้นของท่อนที่เวอร์นอนว่าอุจิสวิตช์ดับตอมซับโอนแล้วก็ทุกคนจะตึง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 เนี่ยว่าโอ้สวีกนะสวีกแล้วก็อีกท่อนหนึ่งคือท่อนของใครนะโตเกียวนะ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 ไม่ใช่จะจะนาจีโร่นาจะกี่วันแล้วจะนาที่นาจะแบบรูปคอด้วยฉันลืมไปแล้วว่าฉันกินฉันบีดฉันเคยบีดดีเคมากขนาดไหนเป็นคนที่ว่าโอ้ my god จะเทจะเทจะเทก็เทจะแบบนางจะบ้านางก็บ้าแต่นางเป็นคนมีความสามารถและหล่อมากจริงๆนะคะแล้วก็นั่นแหละดีอ่ะชอบเพลงนี้ดีมากเลยดีทำไมต้องทำได้งั้นดีอ่ะนะก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนไปลองฟังดีเทลของเพลงนี้จะรู้ว่าอูจีใส่ซื้อใส่เสียงแบบเสียงอธิบายไม่ถูกอะเสียงแบบดีเทลมันเยอะมากเลยอะเพลงเนี้ยต้องไปฟังดนตรีจริงๆนะคะก็นั่นแหละค่ะที่จริงอัดเสร็จไปแล้วนะกลับมาพูดถึงเพลงออมจิช็อกเพราะชอบมากจริงๆก็เลยแบบอะไรค่ะชักออมจิช็อกแล้วก็ชอบเพลงยูเฮงกายูเฮงกานี่แบบกรีดร้องตั้งแต่ตอนปล่อยเมโลดี้พรีวิวออกมาก่อนที่อัลบั้มจะออกเนาะก่อนที่เพลงเต็มจะออกแล้วก็ตอนที่ฟังเมโลดี้นั้นมีความแบบตกใจที่มันไม่ใช่เพลงป๊อปมันเป็นเพลงแบบตอนที่ปล่อยเมโลดี้ออกมาเป็นท่อนของซึงกวานใช่ไหมฮอนเจนะแล้วก็เป็นพอแบบขึ้นอลังวายอย่างนี้แล้วเป็นแบบเสียงวานูแบบกับบีทฮิปฮอปที่แบบดรอปลงมาแล้วแบบนี่แบบอายฉันชอบมากเลยนะคะก็นั่นแหละเรื่องนี้ชอบมากชอบเพลงนี้มากนะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่ชอบมากๆคือเพลงอากินตาเวอร์ชันโวคอลทีมนะโวคอลทีมเวอร์ชันเป็นอาร์เรนจ์เมนต์ที่แบบชอบมากโดนใจมากนะคะเป็นมีความ R&B อยู่มากนะตอนแรกที่เห็นว่าเป็นอากินตาเวอร์คอลเวอร์ชันนึกว่าจะเป็นเวอร์ชันอะคูสติกที่เคยร้องกันใช่ไหมแต่ไม่ใช่ค่ะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะอากินตาแล้วก็เย็บปุตาก็ชอบนะเย็บปุตาเป็นเพลงที่ร้องตามแล้วสนุกดีนะร้องตามแล้วน้องจะชอบหันมาแบบเย็บปุตาอย่างเงี้ยทำไมต้องร้องเสียงสูงด้วยวะมาเปิดอัลบั้ม Boys B นะคะ17 Boys B อันนี้เป็นซิงเกิลที่2ซิงเกิลมันเซเนาะที่จริงมันมีเวอร์ชันไฮกับซีกเราหยิบเวอร์ชันไฮมานะคะเพราะเราชอบสีชมพูไม่มีเหตุผลอะไรมากเลยนอกจากว่าชอบสีชมพูก็เลยหยิบเวอร์ชันไฮมา Boys B Hide and Seek นะ Second Mini Album 17อย่างงี้
นะครับข้างหลังก็จะเป็น track list นะพอจงควาลีมันเซอีรุนนี่เทนเมียนออรุนออรุนออรุนนี่เทนเมียน O M G O my god O my god เอ้ยแล้วก็ rock my head rock my head rock my head rock 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 นะเปิดขึ้นมาก็จะเป็น boys be poster ไม่ใช่เป็นอัลบั้มมินิโฟโต้บุ๊กอย่างนี้อีกนะคะสีชมพูสวยงามนะแล้วก็อุ้ยหล่นไปแล้วโฟโต้คัสใครไม่รู้เราได้โฟโต้คัสของบูหนูซึ่งกวานนะคะน้องบูเนี่ยเพซโซอูลอูจิยังกีน้องบูซึ่งกวานนะข้างหลังเห็นว่าบูก็รู้แล้วว่าเป็นใครนะคะมีลายเซ็นนะแล้วก็มันจะหลงกันไหมนี่เป็นมินิโฟโต้บุ๊กอีกเช่นกันนี่คือจงฮานกับอูจีใช่ไหมหัวนี้นะคะแล้วก็งอยเท้าใครดังเท้าก็ยังชมกันนานแล้วได้นะก็อันนี้ถ่ายที่ไหนอีกเจจูโดอีกหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ไปเรื่อยๆค่ะเป็นโฟโต้บุ๊กงูจงฮานนี่งามพลังแปดมากค่ะนะคะแล้วก็มีบ้านนู่นบลาบลาทุกคนก็อีกเช่นเคยเป็นรายการนะคะเนื้อเพลงแล้วก็บอกว่าใครคอมโพสแต่งเพลงอะไรยังไงบ้างมีชื่อ UG ทุกอันนะคะ Wrong my head Wrong my head Wrong my head Rock 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 You take me to the top and straight down like a zero drop นะแล้วก็ในกล่องนี้ก็จะเป็นอันนี้อะไรอะโปสเตอร์โอ้โหเด็กน้อยมากวาดเองหรืออะไรยังไงนะโปสเตอร์เด็กน้อยอย่างนี้นะคะมีภาพว่าแต่ละภาพน่ารักนะอย่างเช่นมินยูนอนหลับแล้วก็พี่โฮสเอามือไปจิ้มปากน้องนะคะอูจีวอนูกับน้องแปดนอนหลับใส่กันที่เราพูดถึงคือภาพเหล่านี้ทุกคนก็จะงงอีพี่มันพูดถึงอะไรนะแล้วก็พับเก็บไม่เป็นยังไงวะโอ้นี่แล้วก็ในกล่องก็จะมีโพสการ์ดอีกเช่นเคยนะคะนี่ภาพรวมอยู่บนบันไดกันภาพรวมอยู่หน้าโกดังไม่ใช่โกดังอะไรไม่รู้เฮ้ยภาพนี้ดีฮิปฮอปทีมนะคะโปสการ์ดของฮิปฮอปทีมนั่งอยู่บนรถนี่วอลคอลทีมอยู่ใต้ต้นส้มไม่ใช่ส้มสีอะไรส้มๆไม่รู้แล้วก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ทีมนะคะอยู่ค่ะอยู่ในรถแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะ OMG Oh my god แล้วก็เป็นรูปต่างๆนั่นไงไอคอนมีเพื่อนแล้วนะเราจะไปติด MacBook ของเราแล้วก็ CD ค่ะสิ่งนี้ที่ขาดไม่ได้ถามว่าเคยเอาไปเปิดไหมก็มีบางครั้งแต่ถ้าบางครั้งแบบไม่ต้องให้ CD มาก็ได้ไม่ใช่ไม่ต้องให้ CD มาก็ได้เราเอาแค่ของในกล่องแค่นั้นนะก็นั่นแหละค่ะมาพูดถึงอัลบั้ม Boys B นะมีเพลงที่ชอบมันเซชอบแต่ไม่มาชอบเพลง OMG Oh my god แล้วก็ Rock Rock my head Rock my head มากนะคะเป็นมนุษย์ที่ชอบฟังแนวแบบบีทหนักแนวฮิปฮอปเพราะฉะนั้นก็จะ lean toward เพลงที่แบบไม่ค่อยจะสดใสโลกสวยเท่าไหร่นะต่อไปค่ะเวอร์ชันสุดไม่ใช่เวอร์ชันสุดอัลบั้มสุดท้ายคืออัลบั้มแรกของ17 17 carats 17กะหลัด17กะหลัดนะคะเปิดออกมา Shining Diamonds อย่างงี้เนาะแล้วก็เขียนว่า17 carats 17 first mini album ข้างหลังไม่มี track list ก็ต้องเปิดดูยังไงเปิดยังไงอย่างงี้ไงOh yes, I'm the diamond. นะออกมาจากกล่องแยกส่วนอุ้ยสิ่งแรกอุ้ยฉันจะเปิดได้ไหมมาเป็นโอริกามิพับๆใส่กันอย่างนี้เลยนะคะก็เอาล่ะเพื่อทำขาดจุงเบยต้องเปิดอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะมนุษย์บางทีไม่ต้องสร้างอะไรให้มันแบบคอมพลีเคทให้มันยุ่งยากขนาดนี้ก็ได้มนุษย์ไม่รู้หรอว่าคนแบบอินนี่โง่มากนะคะอ้อใ
แท็กลิสต์อยู่ตรงนี้ค่ะ17 carats shining diamond shining diamond say แล้วก็อากินตาก็จะมาแล้วก็มีอาอุเรวันก็ยอจะได้ยินเสียงทั้งหมดอาของฮิปฮอปทีมเพลงอาเย่นะแล้วก็มี dirty dirty jam jam นะแล้วก็เพลง20ค่ะ20 you're my 20s นะแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนกึ่งโปสเตอร์แล้วก็กึ่งลายแทงลายแท่งบอกว่าใครอะไรยังไงบ้างโอ้นานก็มีของตกไปมีโปสเตอร์อยู่ด้านหนึ่งนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นพวกรายชื่อบุคคลแล้วก็เนื้อเพลงของเพลงต่างๆเนาะแล้วก็ที่ตกไปเมื่อกี้นั้นเป็นซีดีนะคะมีความเหมือนของแฟนไซต์แต่ไม่ใช่ก็อย่างงี้เนาะยังถือว่าดูดีเพราะซีดีมีลวดลายถ้ามาแบบสีขาวเปล่าๆนี่จะแบบอุ๊ยปาทิ้งเถอะนะใส่ซองมาให้ฉันขนาดนี้แล้วแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่เราต้องลุ้นเหรอเราได้ไม่สิเราได้เหมือนกันทุกคนโฮชมีรูปโฮชรูปน้องแปดหมิงหานะคะตกยอมเอสกูปวานูโอ้วานูทำไมตอนนี้เข้มมากเลยเนาะวานูวานูโอพิจูนตายแล้วทำทรงผมนี้นี่งามมากอ่ะข้างหลังก็จะมีแบบเมสเซจอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็ลายเซ็นนะลายเซ็นพิจูนแบบแหลมมากเลยวานูนโหยงานดีอีกแล้วอ่ะชอบลายเซ็นวานูนมันเหมือนแมนอะไอยี่ห้อรองเท้าแฟนนะแล้วก็17คีตาริมันคือเดียวคือนาชิมนาตาฝนหน่อยอุ้ยช่วงผมสีทองนี่เป็นอะไรที่แบบลูกพ่อกล้ามากค่ะบูซึงวานนะคะเราว่าไอ้เลตเตอร์จดหมายที่เขียนในอัลบั้ม first love letter อะเป็นลายมือซึงวานแน่เลยดูจากนี่แล้วหรือเปล่าวะนั่นแหละอันนี้น้องบูนะคะบูซึงกวานจ้องฮานผมยาวมากฮอยจ้องฮานนะแล้วก็มิงยูมิงยูคาแรคเตอร์แล้วก็น้องชานะคะน้องชานมาในแบบมาเท่มากนะคะระชานรีอีชานของเราที่ดูไม่ใช่ลายมือน้องชานนะที่เขียนในไอ้จดหมายนะเพราะน้องชานอ่านไม่ออกฮันซังคัมซาเหยงฮันซังคัมซาเหยงแล้วก็จอร์จแล้วก็จอร์ชัวจีซูเฮ้ยลายมือจอชัวเหมือนเราเลยเหมือนลายมือพี่นี่เลยเวลาเขียนเคอร์เซฟแบบนี้จอชัวนะถ้าบอกภาษาไอ้นั่นอะภาษาเกาหลีนางอะคัดลอกมากแบบคัดลายมือสุดเลยพยายามเขียนสวยมากอะท้องมันยอนชิมีไฮเกสมีตาเซเวนทีนนะลายมือเหมือนคนเพิ่งฝึกเขียนเกาหลีใหม่ๆยังไงไม่รู้นะคะแล้วก็อัลบั้มนี้ชอบเพลงอาเย่เพราะเป็นฮิปฮอปนะแจมแจมเออสองเพลงนี้นะ dirty 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 แจมแจมชอบมากชอบท่าเต้นมากนะคะเทียบกับเพลงอันนั้นอีกเพลงหนึ่งของฮิปฮอปก็ไม่ใช่สิของ performance dirty dirty แจมแจมแล้วก็มีเอ๊ oh my god oh my god นะสองเพลงนี้ชอบมากนะคะแล้วก็นั่นแหละอ๋อมีโปสเตอร์ของอัลบั้ม Love and Letter ปกติอีพี่เวลาสั่งอัลบั้มมาจะไม่เอาโปสเตอร์นะคะถ้ามันเลือกได้ว่าไม่เอาก็จะไม่เอาเพราะเป็นคนไม่ติดโปสเตอร์อยู่แล้วไงก็เลยไม่รู้จะเอามาให้มันเก็บให้มันลบทำไมนะคะเอาไปแจกก็ลำบากนะก็มาเปิดดูนะคะว่ามีอะไรไงของใครบ้างแผ่นแรกเป็นภาพรวมสวยงามนี่เกาะเจจูโดนะคะยืนเหมือนเทพบุตรที่ลงมาจากสวรรค์แล้วก็แผ่นที่สองน่าจะเป็นเมมเบอร์ไหมอันนี้ก้าและด้านมิงยูนะคะมิงยูมิงยูนั่นเองนี่งามจังเลยเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ได้วอนนูเลยเหรอฉันไม่มีดวงกับวอนนูหรืออะไรยังไงไม่เป็นไรเราสลออัลบั้มต่อไปนะคะก็นั่นแหละค่ะจบไปแล้วสำหรับการเปิดอัลบั้มของ17ทั้ง4อัลบั้มตอนนี้ของกระจัดกระจายเต็มห้องไปหมดเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าอะไรเป็นอะไรยังไงของใครนะก็นั่นแหละค่ะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเอาเป็นว่า
ใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็สามารถกดไลค์ได้ค่ะที่มีคอมเมนต์ไลค์ก็สามารถคอมเมนต์ได้ในคอมเมนต์เซสชันของ YouTube ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็มีช่องทางติดต่อสอบถามพูดคุยกับพี่เจน2ช่องทางก็คือ1ใน Twitter ติด Hashtag Jenny ขี้อวดนะคะหรือเมนชั่นไปหากันได้ @FC_Jenny แล้วก็มี Ask ค่ะ FC_Jenny เหมือนกันนะคะลิงก์อยู่ในไบโอพี่เจนใน Twitter เนาะแล้วก็มีอะไร Snapchatเราก็เล่นแล้วนะคะ FC underscore Jenny IG FC underscore Jenny Facebook ไม่ต้องถามแม่ให้นะคะแล้วก็นะคะต่อไปนี้หลังจากที่ห่างหายไปนานก็มีคนรีเควสให้มาทำอะไรเยอะแยะมากมายนะคะอย่างเช่นการทำ reaction MV reaction เพลงของ BTS เพลง Fire ฮะนะเราจะบอกว่าเราได้ดู MV ตัวแรกไปแล้วแต่ยังไม่ได้ดู dance version แล้วก็ไลฟ์ก็ยังไม่ได้ดูก็เลยณตอนนี้ที่อัดอยู่นี้เป็นวันศุกร์ของเมืองไทยแล้วมั้งนะแล้วก็เราเปิดให้ทุกคนโหวตว่าอยากให้พี่เจนทำรีแอคชั่นกับ MV Dance Version หรือกับไลฟ์ของในรายการ M Countdown นะคะ First Live ของ BTS สำหรับเพลง Fire เนาะแล้วก็นั่นแหละค่ะก็ไปสามารถไปโหวตกันได้นะคะนะคะวันนี้พูดเหมือนแบบพวกพิตตี้เอ็มซีมาเลยนะคะณจุดนี้ก็มีอะไรอีกไหมอ๋อโฟโต้บุ๊กของ17ที่ถ่ายกับแมกกาซีน ICE how do you pronounce that ICE อ่ะนั่นแหละเราได้สั่งไปแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็รอจากทางเกาหลีส่งมาให้นะคะแล้วก็มีอะไรมีอัลบั้ม God Seven Fly ที่ยังไม่ได้เปิดแล้วก็มีอัลบั้มของ BTS ว่ายังอะไร Life is Beautiful 2พาร์ท2นะคะที่ยังไม่ได้เปิดแต่เราว่าเรากะว่าจะรออัลบั้มเพลง Forever ยัง Forever Forever ยังมาก่อนเนาะแล้วก็เปิดพร้อมกันนะคะแล้วก็มีอะไรอีกรู้สึกมีเยอะค้างไว้เยอะมากเลยนะเอาเป็นว่าใครอยากให้พี่เจนทำอะไรก็สามารถ request เข้ามาได้นะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามเจนี่ขี้อวดต่อไปด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะหายไปๆหายไปนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะยุ่งกับทั้งงานและการเรียนถึงแม้จะปิดเทอมแล้วแต่ EP ก็ยังเรียนซัมเมอร์ นะก็นั่นแหละค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะบายเย็บเป็นบายมองตัวมองนั้นจะได้ฉันก็ชิบเป็นเดย์นะさらうねなしみょさたなつななれのえげおとかじされたんくねいごかがそのやぶたあきやとえん Don't she love me? Don't she love me not? あややバラバラ我自己洗过杯 Oh my god 怎么了